ออกกำลังกายไปไม่รู้ครับว่าจะผอมจริงหรือเปล่าครับน้ำหนักลดครับแต่ไม่รู้ว่าไขมันเนี่ยมันลดจริงไหมเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงนี่เลยครับวันนี้จะมาแนะนำตาช่าง Move S1 นะครับเป็นตาช่างอัจฉริยะครับที่ใช้ร่วมกับสมาร์ทแบรนด์ Move i6 HR ตัวนี้นะครับทำงานผ่านแอปพลิเคชันครับซึ่งบอกเลยครับว่าเจ๋งมากๆครับสามารถวัดค่าดัชนีมวลกายนะครับมวลกระดูกแล้วก็ไขมันต่างๆในร่างกายไขมันช่องท้องไขมันรวมนะครับแล้วก็แจ้งบอกมาในแอปพลิเคชันครับตัวนี้นะครับซื้อมาบอกเลยครับว่าคุ้มมากๆครับถ้าอย่างนั้นครับเดี๋ยวผมจะรีวิววิธีการใช้งานครับให้เพื่อนๆดูครับว่าตาช่างตัวนี้ครับมันเจ๋งแค่ไหนเพื่อนๆที่อยากได้ครับสั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็จะตัดช่วงต้นของรายการครับที่ผมพูดมาเยอะเยอะยืดยาวฮะก็มาเข้าการแกะกล่องอันบ็อกรีวิวสินค้ากันเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้ตาช่างมาครับเป็นตาช่างของ Move นะครับรุ่น S1 ครับซึ่งถ้าใครเคยดูรีวิวครับสมาร์ทแบรนด์ตัวนี้นะครับ Move i6 HR ครับที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะเราสามารถใช้งานร่วมกันด้วยกับตาช่างตัวนี้ครับผ่านแอปพลิเคชัน Siloner Health ครับเพิ่งผมบอกว่ามันเจ๋งมากครับผมรอคอยสิ่งนี้มานานมากครับสำหรับคนที่เน้นเรื่องออกกำลังกายลดน้ำหนักสร้างกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยเรามีแค่สมาร์ทแบรนด์ตัวนี้มีตาช่างตัวนี้นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยสามารถใช้งานได้สมบูรณ์แบบเลยดังนั้นครับเรามาแกะกล่องดูของข้างในกันเลยครับของที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะเป็นตาช่างครับของ Move รุ่นS1 แบบนี้นะครับ1ตัวนะครับสีขาวนะฮะตัวนี้เนี่ยรองรับน้ำหนักได้ประมาณ150กิโลครับให้มาพร้อมกับคู่มือครับที่มีแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Siloner Health ได้นะครับใช้งานได้บน Android แล้วก็ iOS นะฮะเดี๋ยวมาดูที่ตาช่างก่อนนะครับนี่ครับตัวเลขมันก็จะเป็นจอ LCD แบบนี้นะครับอยู่ข้างหน้าเลยนะฮะด้านหลังนะครับเขาก็จะมี QR Code ครับตัวนี้ไว้ยืนยันในแอปพลิเคชันนะกับไอเทมสินค้านะครับตัวนี้จะไม่ใช่แอปพลิเคชันนะแล้วก็ตัวนี้ใส่แบตเตอรี่นะครับ 3A ทั้งหมด4ก้อนเป็นบอดี้ทั้งหมดเป็นพลาสติกครับซึ่งดูแข็งแรงครับสมราคาดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอาไปเชื่อมต่อใช้งานกับแอปพลิเคชันให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับการเชื่อมต่อตาช่าง Move S1 นะครับเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับผ่าน QR Code ที่เขาให้มานะครับเราก็จะได้แอปพลิเคชันชื่อว่า Siloner Health นะครับซึ่งจริงเนี่ยเคยทำรีวิวไปให้ดูหลายที่แล้วแหละนะเมื่อเราเข้ามาถึงครับเราก็สำหรับคนที่ใช้ i6 HR อยู่แล้วเราก็จะมีประวัติอะไรต่างๆอยู่ในนี้อยู่แล้วนะส่วนคนที่ยังไม่ใช้เข้ามาครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมไปตั้งค่านะครับประวัติของเราส่วนตัวให้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วให้เราเข้ามาที่หน้า device ครับให้เราเลือกด้านบนนะตอนนี้เนี่ยมันเป็น bullet อยู่นะครับก็เลือกเปลี่ยนครับเป็น body fast scale นะฮะก็จะเป็นรูปตาช่างแบบนี้นะครับคนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยให้กด configuration wifi ครับหลังจากนั้นตาช่างจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้มาซึ่งจริงเนี่ยของผมเชื่อมต่อไปแล้วครับมันก็เลยไม่ขึ้นแล้วนะครับอ่ะบอกไปแล้วกันนะว่าก็กด yes ครับแล้วกด flashing นะฮะหลังจากนั้นครับก็เชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านนะครับตัวนี้ทำงานผ่าน Wi-Fi แล้วก็กด configuration ครับมันก็เชื่อมต่อครับเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยก็จะใช้งานได้แล้วทีนี้การใช้งานครับเมื่อขึ้น scale ช่างครับ scale ก็จะขึ้นมาเป็นตัวเลขน้ำหนักของเรานะครับโดยการกระพริบ3ครั้งนะครับหลังจากกระพริบ3ครั้งเนี่ยค่าต่างๆมันจะถูกบันทึกเข้ามาในนี้ครับซึ่งข้อดีของตาช่างนี้ครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับกี่เครื่องก็ได้นะครับใช้กี่เครื่องก็ได้แล้วก็และเครื่องก็จะจดจำครับว่าน้ำหนักใครใกล้เคียงเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะมาบันทึกไว้นะครับอย่างของผมเนี่ยน้ำหนักอยู่ในช่วง 75-76 กิโลนะก็ช่างเมื่อคืนนะครับ76กิโลเมื่อเช้าก็ตื่นมาเหลือ75กิโลอุ้ยคืนเดียวน้ำหนักลดกิโลนึงเลยนะครับก็ปกติครับเป็นเรื่องปกตินะซึ่งนะครับในแอปพลิเคชันเราอยากให้ดูครับเขาก็จะบอกค่าต่างๆครับค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI นะครับค่าแฟตครับซึ่งของผมเนี่ยแดงหมดเลยฮะก็แฟต25นะครับก็ถือว่าอ้วนฮะอ้วนครับทีเนี้ย
ถ้ามันอยู่ในโซนปกติครับมันจะอยู่เป็นสีเขียวนะครับแฟตก็คือไขมันทั้งหมดในร่างกายนะครับแล้วก็มัสเซิลก็คือกล้ามเนื้อนะครับปริมาณน้ำในร่างกายครับกินน้ำน้อยไปหน่อยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือมวลกระดูกครับมวลกระดูกนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็ไขมันช่องท้องก็มีอยู่12ครับก็ถือว่าเยอะนะฮะแล้วก็เมตาบอลิซึมนะครับก็การเผาผลาญครับก็ทำได้ดีครับอยู่ที่ 1,500 นะครับแล้วก็เราสามารถเปรียบเทียบครับนี่ผมนี่คือที่เมื่อคืนกับตอนเช้านะก็เนี่ยเราสามารถดูตารางต่างๆครับเทียบว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยได้ผลมากน้อยหรือว่าดีแค่ไหนครับเมื่อเราออกกำลังกายมากนะครับร่างกายเราเผาผลาญเอาไขมันไปใช้ครับไขมันต่างๆเนี่ยมันควรจะลดลงนะครับถ้าเรายังมีไขมันเยอะอยู่แปลว่าเราน่าจะมีอะไรผิดพลาดครับอาจจะกินของมันของหวานมากเกินไปแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวเราจะชั่งดูอีกรอบครับว่าหลังจากผมตื่นมาละกินน้องกินน้ำอะไรไปเรียบร้อยแล้วผ่านไป4ชั่วโมงจากอันนี้ที่ชั่งไว้ตอนเช้าครับมันจะเปลี่ยนแปลงไงบ้างอ้อสำหรับคนที่เซตอัพนะครับแอปพลิเคชันไว้ใช้หลายคนนะก็คืออย่างผมเนี่ยเลือกได้โดยเราสามารถแอดยูเซอร์ต่างๆครับเพิ่มเข้าไปครับเมื่อเช้าผมก็แอดบอสซ่าเข้าไปนะก็จะมีน้ำหนักบอสซ่าอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็เวลาแอดเข้าไปเนี่ยก็ใส่ชื่ออายุน้ำหนักส่วนสูงไว้นะครับสำหรับการคำนวณหลังจากนั้นครับถ้าเราเปลี่ยนคนช่างครับตาช่างเขาก็จะรู้แล้วครับว่าคนช่างไม่ใช่คนเดิมนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายแบบนี้ครับว่ามีอยู่4 data นะฮะก็มีการเทสมีอะไรก็ว่าไปฮะซึ่งถ้าเราอยากจะเห็นค่าของอีกคนหนึ่งที่ช่างครับก็ให้เรากดด้านบนตรงนี้ฮะครับเข้ามาปุ๊บเขาก็จะให้เลือกครับเซลฟ์ก็คือตัวเราเองนะครับอันนี้ผมเมมไว้เป็นบอสซ่านะก็กดบอสซ่าเข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นค่าของบอสซ่านะครับก็เด็กๆครับดัชนีมวลกายไขมันกล้ามเนื้อก็ยังน้อยอยู่เนาะกินน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่โอ้โหดีมากครับมันกระดูกอะไรเงี้ยอ่ะก็นี่แหละครับสามารถ swap ใช้ได้หลายคนนะนี่แล้วก็ swap กลับมาเป็นตัวเองก็ได้อ่ะนี่แหละครับมันสามารถตาช่างตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้รวมกันนะครับทั้งครอบครัวเลยเวลาขึ้นที่ตาช่างนะครับเราจะต้องเอาเท้าเราครับสัมผัสให้โดนแป้นเหล็กนะครับทั้งหมดทุกอันเลยนะฮะนี่ครับเช้านี้ฮะหลังจากกินอาหารเช้าไปครับน้ำหนักก็ขึ้นมาเป็น77นะครับอ่ะอย่างเงี้ยถือว่าวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยเราลองมาดูที่แอปพลิเคชันบ้างนะครับแม่มาเช้าที่ช่างไว้นะ67นะครับลองดูครับว่าน้ำหนักใหม่มาหรือยังนะฮะก็เข้าไปครับสไลด์ทีนึงให้มันซิงค์กับอุปกรณ์ก่อนนี่เห็นไหม data มาละนะก็เมื่อกี้ 77.4 นะครับBMI เท่าเดิมนะครับไขมันจะล้นอยู่แล้ว26เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะกล้ามเนื้อนะครับน้ำก็ยังน้อยอยู่นี่แหละครับนี่ก็คือน้ำหนักขึ้นครับนี่คือเมื่อเช้านะฮะตอนตื่นนอนนะนี่ก็คือเมื่อกี้ครับอะไรกันนะกินแค่ไข่ไป2ฟองน้ำหนักขึ้นมาอีกแล้วเหรอเรียบร้อยครับวิ่งเสร็จไปแล้วครับ4กิโลกว่านะครับก็เพลท7ครับ30นาทีฮะเดี๋ยวของกล้วยก็วิ่งไปวิ่งเดินๆเนาะ4กิโลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูครับว่าเราเข้าแอปพลิเคชันแล้วก็เข้าตาช่างจะน้ำหนักต่างๆครับไขมันได้เบิร์นไปไหมวันนี้นะครับแตกต่างจากที่ทดลองช่างเมื่อเช้ายังไงบ้างนะแอปพลิเคชันครับจากเดิมที่ใช้กับสมาร์ทแบนด์ครับมันก็ดีมากอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราใช้ร่วมกับตาช่างเนี่ยผมบอกเลยครับดีสุดยอดไปเลยนะครับก็เมื่อกี้ก็ทำการวิ่งครับโดยการจับ GPS นะจากโทรศัพท์มือถือด้วยก็โปรแกรมตัวนี้เนี่ยรองรับGPS จากโทรศัพท์มือถือครับก็เห็นเรื่องของโซนการวิ่งเพลทการวิ่งของเราต่างๆครับแล้วก็ระยะทางนะฮะรวมถึงสเต็ปในการวิ่งช่วงก้าวของเราด้วยนะครับที่เราวิ่งออกไปครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้เนี่ยเราก็สามารถมาดูได้ครับว่าฮาร์ทเรทของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับการออกกำลังกายในแต่ละวันเนี่ยเข้าโกของเราหรือเปล่าครับแล้วก็หลังจากออกกำลังกายเสร็จครับก็กลับบ้านมาชั่งน้ำหนักเลยครับว่าเป็นไงครับที่วิ่งไปเนี่ยไขมันหายไปไหมก็ไขมันจากเมื่อเช้าครับ 26.5 ใช่ไหมพอตอนนี้ครับหลังวิ่งเสร็จครับแล้วก็ออกกำลังกายมาทั้งวันละนะครับไขมันก็ลดเหลือประมาณ25กว่าครับแต่เป็นไขมันรวมนะส่วนในไขมันช่องท้องเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หายไปครับก็มีการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขครับอย่างเห็นได้ชัดครับซึ่งทำให้เรารู้นะครับว่าเวลาออกกำลังกายเนี่ยมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยออกกำลังกายโดยเฉพาะของการลดน้ำหนักเพื่อนๆได้ดีมากเลยตัวหนึ่งครับสุดยอดไปเลยครับกับตาช่าง Move S1 นะครับอย่างที่เห็นนะฮะแอปพลิเคชันทำงานได้เสถียรมากๆครับแล้วก็ค่าความผิดพลาดนะครับต่ำมากๆแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันคือเรามีแอปพลิเคชันตัวเดียวอ่ะแล้วก็มีสมาร์ทแบนด์เนี่ย
แล้วก็ตาชั่งตัวนี้ครับรับรองว่าการออกกำลังกายของเรานะครับประสบผลสำเร็จแน่ๆครับเพราะเราจะรู้ว่าไขร่างกายเราเนี่ยเผาผลาญไขมันออกไปมากแค่ไหนครับเพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มที่ซุ้มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อครับจัดได้ไม่ผิดหวังกับคลิปรีวิวสินค้าแบบนี้ทุกวันศุกร์วันเสาร์ 20:00 ตรงนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่มีคำถามต่างๆครับสามารถฝากไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะรวบรวมคำตอบครับไปตอบไว้ในวิดีโอของทุกๆวันศุกร์หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับและพบกันใหม่ครับคลิปหน้าวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ